มองวงน้องจีแล้วชอบอะไรชอบไปหมดชอบไปหมดชอบอยู่เรื่องหนึ่งคือเป็นเรื่องที่เนี่ยคือไอ้เวลาชอบอะไรเนี่ยอย่างแรกเนี่ยผมจะต้องคิดก่อนว่าอะไรที่ชอบแล้วเอามาแชร์ได้ไงคำว่าแชร์คือแชร์ให้คนเนี่ยนะครับแชร์ให้คนทำตามสังเกตคราวนี้มาผมเปิดปล่อยรันอย่างเดียวเลยนะปล่อยรันไปเรื่อยๆรันไปเรื่อยๆคือไม่ได้มาอันนี้ไม่ใช่วงของน้องจากรายการล่าสุดไม่ใช่ไม่ใช่ไปครับก็คือวงของจีรวมๆแหละช่วงที่ผ่านมาดูภาพตอนนี้จะเป็นของ Trust Golf ที่ Scottish Women Open เป็นวงอะไรที่รวมไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้สังเกตก็คือเรื่องของเทมโปของเขาอะจังหวะการตีอะคุณนึกออกไหมน้องจีนนี่คือถ้าพูดถึงระยะเนี่ยพูดถึงระยะเนี่ยอันดับ16นะ16ของ LBGA นี่คือ 270.4 something 270เอาเลขกลมๆคนตีไกลสุดปะไม่ใช่16อันดับ16อ๋อของน้องจีนของน้องจีนอันดับ179มั้งน้องจีนเนี่ย 270.4 มีเขามีทุนนิยม3ตัวหมายความว่าไม่ได้เป็นคนที่ตีไกลที่สุดไม่ได้เป็นคนที่ใหญ่ที่สุดท็อป20เท่านั้นแต่คุณเรากำลังคุยกันว่าผู้หญิงตัวเล็กๆตี270คนหนึ่งที่ตี270หลา average ใน LVA ทัวร์นะครับก็ไกลกว่าผู้ชายมือสมัครเล่นทั่วไปหลายคนใช่คืออยากมานำเสนอตรงนี้ว่าคุณลองวนลูปไปอีกหน่อยก็ได้นะครับถามง่ายๆเลยนะตีเร็วไหมไม่ได้เร็วขนาดยืนดูเนี่ยไม่ได้เร็วขนาดนั้นแต่ช่วงล่างดีมากเลยนะอันนั้นเรื่องของกลไกเรากำลังคุยถึงเทมโปนะครับสิ่งที่พยานจะสื่อคือว่าคุณนึกออกไหมเวลาเราจะตีไกลๆอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรอ่ะแบบกิ๊บแน่นๆก่อนเราก็คือขึ้นเร็วลงเร็วขึ้นเร็วลงเร็วขึ้นเร็วลงเร็วคือจะหวดให้ไกลอย่างเดียวอ่ะแต่เรากำลังบอกว่าเทมโปแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้ชายปกติทำได้ทั่วๆไปมันเป็นจังหวะที่ทำได้เพราะว่าถ้าคุณไปดูไปดู PGA ทัวร์พวกดูนี้เลยล่าสุดเขามีเพิ่งจะแข่งลองไดรฟ์เป็นไปไบรซันเดชแชมโบกับบ็อกไมเออร์โอ้โหนั้นออกมา340 50 60เทมโปแบบนั้นน่ะ400กว่าเอาตรงๆทำไม่ได้หรอกเราทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อยากทำได้แต่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ต้องไปเกินไป3ชาติมันทำไม่ได้ไงแต่เรากำลังบอกว่าเฮ้ยถ้าเราผู้ชายปกติเราผมคิดว่าถ้าจะดรายฟ์270สำหรับมือสมัครเล่นที่แท่นตีแท่นขาวเนี่ย270นี่มันหล่อสุดๆแล้วมันสบายๆแล้วโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในแฟร์เวย์ใช่270หลาเอาตรงๆนะ270ใช่ไหมเด็ก7ต้องมี160อ่ะ160บวก270นี่เท่าไหร่430170บวกเท่าไหร่นะ160 430หลาโอเคหมายความว่าพา4 430หลาคุณตีไดเวอร์แล้วคุณก็ขึ้นเหล็ก7อ่ะทีขาวตีได้ทุกเพราะนั้นไดเวอร์กับเหล็กกลางหรือเหล็กสั้นเหลือเวทอย่างเดียวอ่ะเพราะนั้นตีสนุกแน่นอนอ่ะสบายๆแท่นขาวถูกไหมเพราะนั้นอยากจะให้นักกอล์ฟเนี่ยนะครับเมื่อเราบอกเราคิดตีไกลพวกเนี้ยลืมไปเลยเรื่องตีเร็วๆอ่ะดูจังหวะน้องจีนนี่แหละนะครับดูยังไงอ่ะไปเรื่อยๆนับตามผมนะเดี๋ยวผมเทคเอาเวน้องเทคเอาเวเสร็จผมนับ1นะเข้าฮาร์ฟสวิงนับ2ขึ้นฟูลสวิงนับ3ตอนโดนลูกนับ4นะ1 2 3 4ค่อยๆนับตามนะ1 2 3 4จุดนับต้องสังเกตเมื่อกี้ปูมีบอกแล้วทีนึงก็คือไม้เคลื่อนปั๊บนับ1เนี่ยประมาณเนี้ยเดี๋ยวไม้เคลื่อนแล้วเดี๋ยวผมดูที่ท่ากลับมาโชว์นิดนึงกลับมาโชว์นิดนึงนะครับให้อภัยตากล้องผมนิดนึงฮะหน้าที่หลักเขาเป็นโปรดิวเซอร์นะก็คืออย่างเงี้ย1ใช่มั้ย2 3โดนลูกตู้มนับ4 3ส่วนของแบ็คสวิงนะครับแบ็คสวิงเป็น3ส่วน1 2 3 4คือเปอร์เซ็นต์แบ็คสวิงเนี่ยเป็น3ดาวสวิงเป็น1อันนี้คือเป็นเขาเรียกทัวร์เทมโปเลยนะตอนนี้ดูวงนี้กลับมาดูจีนปั๊บ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4นับไปเรื่อยนะครับ1 1 2 3 4
มันเป็นจังหวะที่ผมว่าผู้ชายธรรมดาทั่วๆไปนะ1 2 3 4นะสามารถทำได้สบายๆเลยนึกออกไหมแต่เทมโปนี้แต่แข็งแรงกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมโอ้สบายคือมันไม่คือตอน4มันแบบ4ใช่ดิคือคุณไม่ต้องกะอะไรมากถ้าคุณทำได้1 2 4คือลงมันเร็วกว่าขึ้นอยู่แล้วถูกป่ะซึ่งถ้าคุณทำ4ได้มันเป็นอัตราเร่งแน่ๆอยู่แล้วไงไม่ใช่ว่าแบบทุกคนต้องวกต้องจังหวะนี้นะแต่ว่ามันคือจุดเริ่มก่อนว่าเฮ้ยจังหวะแบบนี้มันก็ไกลล่ะมันไม่ต้องมานั่งแบบไบซันเดอร์ชัมโบเงี้ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขาคือนักกีฬาที่มีเขาเรียกอะไรฟิสิคอลคือกล้ามเนื้อความยืดหยุ่นความแข็งแรงพร้อมทุกอย่างเพราะนั้นเขาสามารถจะทำเทมโปที่เร็วมากๆนะครับโอเคผมไม่เถียงหรอกนะว่าเทมโปยิ่งเร็วในแง่ของถ้าคุณเป็นคนคนเดียวกันเทมโปคุณเร็วขึ้นเนี่ยปกติมันก็จะไกลขึ้นแหละแต่ถามว่าจะไกลสัก207-80เนี่ยต้องเร็วขนาดนั้นหรือไม่ใช่นะน้องจีนทำให้ดูแล้วจังหวะแบบเนี้ยนะครับง่ายๆสบายๆเนี่ย270ไม่ใช่เรื่องที่มันไกลเกินเอื้อมเกินไปก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากนิดนึงนะครับ